ครับผมสวัสดีครับกลัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับผมมีโอกาสมาเที่ยวที่มีการมาทำธุระนะครับที่อำเภอเวียงชัยนะครับตอนนี้อยู่แถวตลาดสีเวียงอยู่ตรงนี้นี่ครับจะพามากินร้านลาบแม่พลอยนะครับลาบลูซาต้มขมโอ้โหเข้าแล้วครับมีธุระจานนี้มันกับมากลาบนะครับลาบพวงล่อจะเป็นแบบไหนต้องรอที่สามครับลาบก็ต้มขมเลยนะครับลาบมันเป็นลาบควายลาบงัวป่ะลาบงัวเนาะอ่ะลาบไหนก็ได้มาเถอะลาบดิบแล้วก็ต้มขมต้มขมนะเอาต้มขมกินนี่เลยครับครับมาคนเดียวต้มขมกับลาบครับร้านเขาบนก็จะตกแต่งด้วยล้อหรือว่าเกวียนเก่านะครับเนี่ยก็นั่งกินข้าวประมาณนี้เลยลาบลู่มากินข้าวกับลุงเด่นนะครับไปรอไม่ครัวมันทำอาหารให้แป๊บนึงนั่งตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าคล้องจะได้วางโอเคนะครับวางนิดเนาะครับผมมาแล้วครับเมนูแรกเขาคนทางเหนือเนี่ยเขาก็เนื้อนี่จะมี2แบบนะครับมีแบบต้มขมต้มให้มันเปื่อยแล้วก็ใส่เพี้ยใส่ดีเข้าไปเป็นต้มขมนะครับนี่อันนี้อาจจะออกสไตล์แบบต้มแซ่บพอเขาโรยด้วยพริกแห้งนะครับห้อนๆเลยหรือว่าอีกแบบนึงจะเป็นแกงออมเราจะโขกเครื่องแกงทางเหนือเป็นสมุนไพรนะครับเนื้อเปื่อยโอ้ครับน่ากินเลยเนี่ยเอ็นแก้วโอ้ครับสดน้ำห้อนๆนะครับข้าวเหนียวสักปั้นหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวรอดูหน้าตาลาบเขาก็เสิร์ฟพร้อมผักนะครับนี่เอ็นแก้วครับครับมาเนอร์มากินข้าวด้วยกันครับการฝนตกฝนตกเนี่ยสดน้ำห้อนๆอย่างเงี้ยมีแห้งขนาดเนอร์มาเดี๋ยวรอครับรอลาบมาด้วยครับครับมาแล้วครับดูหน้าตานี่ครับลาบควายครับลาบบัวกับลาบสูตรทางเหนือครับจะมีเครื่องเทศสมุนไพรพวกนี้ครับแล้วก็ผักดอนนานาชนิดแล้วแต่จะให้มานี่ผักข้าวตองกระปรีถั่วครับสดห้อนๆหลังกินข้าวเหนียวมานะครับผมมาเจ้าแรกของร้านในวันนี้ห้อนแบบอย่างร้อนนั่นแหละมาหลังกินข้าวพร้อมกันครับมานะครับถึงเวลาคุยลาบลุงเด่นพึ่งกินยาถ่ายพยาธิไปเมื่อ2วันก่อนชุดใหญ่ครับ4 3วัน6เม็ดบอกเวลากินข้าวเหนียวห้อนมาครับมาเนื้อกินลาบครับกินลาบเนื้อใหม่ๆหน้าแดงนี่มันคุณดูผมมอสครับได้กินของรสชาติอาหารเหนือชิมดูต้มผมครับสดน้อยครับถือว่าเปื่อยดีครับครับเข้าหุ่นห่อนเลยเข้าครับเนี่ยเป็นเอ็นแก้วเป็นพวกเอ็นแก้วเป็นพวกนี้นะเนี่ยเอ็นแก้วเลยเห็นแล้วมันมีแห้งดีครับสำหรับคนที่กินเนื้อแล้วคนที่กินดิบเนี่ยร้านนี้มีถึงหลาดมีถึงลู่เลยครับมีซ่าเลยครับเดียวเลยครับต้มขมต้มแซ่บต่างเอาพักไม่พักก็ถูกใจพักแน่นั่นก็ถูกใจนี่แน่นอนกว่าขอลงไฟหน่อยเอาคนเดียวเลยครับแล้วถ่ายรูปกับเด็กกันเอ้ยฝ่ายกันเนาะมาหลามเจ้านี่มีกลิ่นอายของคนเหนือเยอะกินของพวกเครื่องเทศนี่ชูตัวโอเคครับบางคนตัวหมิ่นผักข้าวตองอ
ทำเกือบเดือน50กว่าชั่วโมงครับอยู่ในความมืดแบบไม่มีอาหารไม่มีน้ำลมมันยืดนะลดลงจากนักอ่ะเออมันเจาะมันมาทางฝั่งเราไปทำหาอีกไหมนอนบ้านเปื่อนแล้วไปโกหกเยอะแยะต้มมาจนตุ่นแบบนึ่งเต็มข้นเลยนั่งลั่นแม่สะดวกไปยังกับรถแม่ป่ะมาลั่นแม่ดีไปยังกับรถทำเป็นอะไรกับรถเหรอทำกับรถแกนหัวเลี้ยงอะไรนะเออแกแล้วอ่ะก็ต้องควายนอนครับแล้วก็ลืมเลยอ่ะก็ข้าวเหนียวห้อนๆกำลังใหญ่ลุงก็ลงควายนอนของแต่ครับนี่ต้องแบบนี้ไปครับลายเลยครับก็จำเลยลายลายทางลายทางดำฮะก็บุ้งแม่ลายทางดำตาใจคำนี้ตาใจคำนี้คำใหญ่นึงเดี๋ยวมันมังงใจมังงใจมันมังงใจใครเมื่อกี้ที่เราไปตัวเนี่ยมาครับผมก็ลงควายนอนลุงเด่นอันนี้ต้องเป็นหลักผมหวังตามวันกินวันต้องมือพอดีครับผมมาพอดีทำเงี้ยใจเออหน่อยเนาะเนี่ยเนี่ยเราถึงผู้เด็กขับรถไปตัวนั้นเป็นตาแหน่งตาน้องนี่นั่นเหรอเจ้าพ่อร้อนกว่าแม่ของผีเปียตึงวันเล่าตึงวันไอ้ของมานอนใช่ดูเขาว่าผีนะดูครับตรงไหนมันเขาเรียกว่าชายกิริวดำดำนั่นเองชายกิริวเข้าแล้วสว่างเรื่องราวเป็นดูเรื่องเดียวสู้บทถอยแตกเกิดใช่ที่เล่าหรอที่นี่ว่ะตรงนี้เลยเลยต้มผมตัวน้ำปลาแล้วแกหอยนี่ประกอบป้องกันด้วยแต่เดี๋ยวหลายคนเลยมาครับแบบนี้เนาะโอ้โหแบบนี้หน้าตาแบบนี้ต้องผมนี่แบบเครื่องในแบบเป็นแบบมีผักน้ำมีปอดมีหัวใจมีครบเส้นนะครับมีเนื้อแบบกันเด้งเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเดวันแกเปียกเนี่ยของแกของเขาเปิดนั่นหรอไม่เลยรู้จักคนเลยใช่ไหมคำใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ใช่เรื่องนะนั่นไม่ใช่เรื่องนะ
ได้กินข้าวมาเนอะครับนะที่เราไม่เคยมีชอบนะเรื่องของแง่เนาะแง่เราเลยของตระกูลใหญ่เนาะไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะเขาให้เยอะนะครับเนี่ยลาบจานผมว่าเยอะทักการนะพี่กตัวเดียวอันเดียวนะครับนี่น่าจะเป็นตัวเดียวอันเดียวต้องไม่เข้าทางกันมันจะพบกันนะกินคนเดียวสะใจเลยตอนเจ้านี่มันมีผลต่างลาบนะผลต่างแต่ละภาคนะกินลาบคนเดียวหมดจานนี่อร่อยไหมอร่อยดูชิมก่อนมารีวิวนะเพราะว่าจะไม่ถือกล้องแล้วมารีวิวเลยเพราะว่าต้องชิมก่อนแล้วค่อยไปรีวิวให้เขาเพราะว่าคือว่าวันนี้ไม่รีวิวเลยมันไม่อร่อยก็เสียคนที่ตามผมมาชิมต้มผมถ้าอร่อยสุดก็ต้องร้านลาบน้ำเนียงแต่วันนี้ก็อร่อยเคยดีแต่ท่านในน้ำเนียงที่แพร่นี่จะผมแบบแก้มนี้อย่าง
นี่คนเหนือคนทางบ้านผมตายนี่ครับออกผมแบบคนเนี้ยตรงผมออกแบบเป็นตุ้มใส แบบมากหมูทั้งสองอย่างมันจะมาจากหัวดอยตอนนี้จะออกไปที่อำเภอเวียงชัยไปหนองหลวงบ้านด้านชัยแพร่หลวงครับประเทศนี้แหละตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าตลาดสีเวียงผ่านไปผ่านมาลองแวะมาชิมดูครับลาบมีลูกลาบมีซ่ามีลูกต้มผมต้มแสบผมกิน2อย่างกับข้าว1ถุงน้ำ100ปีลองเช็คบิลดูว่าหมดกี่บาทเก็บตังค์ครับตังค์แต่ว่ามาคนเดียวกินหมดกินแบบสุดๆแล้วบางที่บางร้านเราต้องไปซื้อน้ำนะเขาจะขายน้ำมาก่อนบ้างแต่ว่าร้านนี้ก็มีกติกาให้สั่งเองร้อยบาท100เดียวเองครับ100บาทอันนี้คือ40บาทเองเหรอครับต้ม40บาทนี่50บาทเนาะอ๋อพอกินคนเดียวอ๋อครับถ้ามาคนเดียวก็จะขาย40บาทถ้าถึงยังก่อนครับถ้ามาคนเดียวก็ร้านอยู่ตรงไหนก็ท่านอยู่บนท้องว่าอย่างนี้จ่าสีเลี้ยงเนาะครับสายบ้านไปผ่านมากับน้องแม่มาชิมดูนะครับครับร้อยเดียวครับนี่อิ่มเลยได้ลาบเยอะมากครับ